คนแถวนี้เป็นอย่างวะมีเดินรูมน่าจะเป็นคอนโดมันทางย่างเข้ามาเนาะจะเข้าไปย่างเข้าไปประมาณ200เมตรนี่แหละมันจะเป็นห้างอาหารไปเอาเงินเล่นก่อนมีเซเว่นอยู่ตรงไหนของแหมเลยทุกคนแล้วก็มีปีนุซีนหนาวของแหมพร้อมของแหมที่พวกเขาพักกันเป็นตัวนี้เนาะคีนเซเว่นก็เป็นกันนี่ทุกคนห้องเฮาเป็น503นี่ทุกคนภายในห้องก็จะมีตู้เซฟให้แล้วมีตู้เซฟให้มีตู้เย็นมีน้ำดื่มมีนี่ให้ต้มมีต้มกาแฟเนาะมีโทรทัศน์พร้อมมันก็ภายในห้องก็โอเคแต่ห้องจะน้อยหน่อยนึงนะทุกคนแต่ว่าเตียงใหญ่นะห้องน้อยแต่เตียงโคตรใหญ่เลยนี่มีแวนให้เป็นความอีกจือบ่ได้แล้วว่าห้องเป็นจังได๋พอมาพักตั้งโดนแล้วทุกคนมันจะมีระเบียงออกไปพร้อมหน่อยนี่มีทีวีให้เบิ้งไปนี่อ่ะเป้าผมให้มีได้เป้าผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งทีโอ้มีกระตุกใหญ่แห่งเขาจะมาเบิ้งห้องน้ำนี่ห้องน้ำจะเป็นประมาณเป็นมอญอาบน้ำรวมมีอ่างเนาะจะมีห้องน้ำสะอาดดีคือเท่าพักจองถือคืนหนึ่งเท่าไหร่ก็800บาทเนาะสองดอลลาร์นะทุกคนประมาณ800บาทนี่นี่ทุกคนสบายดีเช้าวันเสาร์เนาะบรรยากาศในโฮมแฮมโอ้โหโคตรสูงเลยทุกคนเออนะมัน BTS นะข้างหน้าครับมันสถานี BTSวงเวียนใหญ่อ่ะตัวมังกรุงเทพยามเช้าวันเสาร์ยามไม่จอดเช้าวันเสาร์กับบรรยากาศทะเลนอกภายในหนาวแถบนี้จะเป็นประมาณนี้ห้องแถมอยู่หน้าเซเว่นเลยคีดรีซิเดนท์ให้ทุกคนเมื่อยางมาแล้วออกมาแป๊บเดียวก็ฮอดทางใหญ่ละมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์เนาะแผ่ทีนี้บุญย่างเองกะวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยการเดินทางสะดวกสบายดีกรุงเทพนะเฮ้ยห้องสามนี้พิเศษแล้วไป